This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังคะคำพูดของคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมีอนุภาพมากแค่ไหนคะวันนี้ที่เราจะคุยกันชื่อว่าวาจาสิทธิ์คุณผู้ฟังครับพี่อ้อยเปิดประเด็นมาด้วยการถามคำถามค่ะถามว่าวาจาสิทธิ์นี่มันคือคำพูดของคนเราเนี่ยมันจะมีอนุภาพเป็นวาจาสิทธิ์ได้หรือมันทุกคนไหมใช่ทุกคนไหมแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังหรือพี่วีนึกถึงใครคะถ้าพูดว่าวาจาสิทธิ์แวบแรกเลยผมนึกถึงพระล่วงเลยค่ะเพราะว่าผมไม่รู้คุณผู้ฟังถ้าเป็นคนสมัยใหม่จะรู้จักไหมพระล่วงนั่นสิสงสัยเอาเรื่องแบบคร่าวๆก่อนนะค่ะพระล่วงนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยใช่ไหมค่ะแล้วพระล่วงก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของขอมดำดินเท่าที่จำได้คร่าวๆนะพอดีสัญญกรรมความสุขเราไม่ได้เกี่ยวกับวรรณคดีไม่ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เราอาจจะรู้ได้ลางๆเลือนๆนะประมาณว่ามีขอมดำดินมาอะไรเงี้ยแล้วมาถามหาใครสักคนหนึ่งแล้วพระล่วงเนี่ยเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์แล้วก็พูดอะไรบางอย่างไปเนี่ยขอมดำดินเนื่องจากว่าคำพูดของพระล่วงเนี่ยเป็นคำที่มีวาจาสิทธิ์มีพลานุภาพสูงมากจากคำพูดนั้นเนี่ยทำให้ขอมดำดินคนนั้นเนี่ยแข็งเป็นหินเดียวนั้นเลย อยู่ตรงนั้นเลยเหมือนกับโดนเสกไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะพระร่วงไม่รู้จักแต่ว่าถ้าอาจจะคุ้นหูนิดนึงก็คืออาจจะเคยได้ยินแว่วๆว่าปากพระร่วงมีคำนี้ว่าปากพระร่วงก็คือนะคะมาจากสิ่งนี้ใช่ไหมครับมาจากเรื่องนี้ซึ่งคนสมัยใหม่อาจจะไม่ได้ยินอีกว่าปากพระร่วงเพราะมันอาจจะเก่ามากนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่พี่วีพูดมาคำหนึ่งอะว่าเราทุกคนอะมีวาจาสิทธิ์ได้ไหมอันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่วีตกลงพี่วีคิดว่าเรามีทุกคนมีได้ไหมคะถ้าเกิดถามว่าน่าจะมีได้ไหมน่าจะมีได้แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนที่มีหรือว่าแสดงศักยภาพนี้เพราะเอาง่ายๆนะพี่อ้อยผมเคยสมัยก่อนตอนที่เป็นนักเรียนอะไรเงี้ยนะสมมติว่าเราอยู่ในห้องประชุมเนี่ยแล้วนักเรียนในห้องประชุมเนี่ยคุยกันสนั่นเลยนะเสียงดังเลยแล้วก็มีครูบางคนเนี่ยพยายามจะให้อยู่ในความสงบเนี่ยพูดไปเถอะเด็กก็ไม่เงียบแต่จะมีครูอยู่คนหนึ่งมีวาจาสิทธิ์ปรากฏตัวมาแล้วพูดอะไรคำเดียวนี่เงียบกึบทั้งห้องเลยค่ะต่างกันยังไงนะคะสองคนนี้นั่นแหละสิน่าสนใจมันคือการที่ใครสักคนหนึ่งจะมีวาจาสิทธิ์คือคำพูดเขาเนี่ยสามารถที่จะมีอิทธิพลให้มันเกิดอะไรบางอย่างตามที่เขาต้องการได้เนี่ย มันจะต้องมีที่มาจากพฤติกรรมก่อนหน้านี้ใช่ใช่หรือแสนยานุภาพของเขาอะถ้าเป็นครูเนี่ยก็คือกลัวไหมเด็กกลัวไหมครูถ้าเกิดครูใจดีนี่เด็กก็ไม่กลัวนะแต่ถ้าเกิดครูที่แบบว่าเป็นฝ่ายปกครองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นใจดีสักเท่าไหร่เลยเงี้ยนะเด็กรู้กิจศัพท์อ่ะถ้าขืนไม่เงียบเนี่ยเดี๋ยวเจอหนักกว่านี้แน่แสดงว่ามันไปผูกกับพฤติกรรมใช่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็อยากเล่าเรื่องหนึ่งนะคะก็คือตัวเองชอบเดินตลาดนัดเป็นคนชอบมากเลยมันวาไรตี้ของอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อเร็วๆนี้ก็ไปเดินตลาดนัดมานะคะก็ไปดูเสื้อผ้าดูไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรมากมายเข้าไปร้านแรกนะคะก็คนขายก็เป็นวัยป้านี่แหละก็วัยป้าเดียวกับเรานี่แหละนะคะเขาก็มีลูกค้าหนึ่งคนยืนอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยจะซื้อกางเกงขาสั้นให้ลูกสาวลูกสาวเนี่ยเอวเท่านี้สะโพกเท่านี้นะคะต้องซื้อไซส์อะไรนะคะป้าคนขายก็บอกว่าอ๋อก็ต้องไซส์ L นะคะคนขายเขาก็หยิบมาให้
พอหยิบมาให้เสร็จคนที่เขาจะซื้อเขาก็ดูโอ้ยเอวมันใหญ่นะนะคะคนขายก็บอกว่าก็ในเมื่อสะโพกเท่านี้ก็ต้องเอาสะโพกเป็นหลักไม่มีหรอกคุณจะเอากางเกงสำเร็จรูปที่ตัดมาขายแล้วแบบว่าจะเอาให้เอวพอดีสะโพกพอดีอะไรอย่างมันไม่มีมันเป็นแบบมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีไม่มีขายหรอกร้านไหนไหนไม่มีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไม่เอาตัวเนี้ยคุณไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีคือเราได้ยินคำว่าไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยเยอะมากเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่จะซื้อนะเขาก็ไม่ซื้อนะคะก็คือมันเหมือนได้ยินคำปฏิเสธเนี่ยหลายหลายคำมากเลยนะคะก็เรากำลังยืนดูอยู่เราก็เลยบอกว่าเออก็ไม่เป็นไรเราก็เดินต่อไปก็ไปเจออีกร้านนึงค่ะพี่วีก็จะเป็นมนุษย์ป้าเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีความเป็นเจ๊นิดๆ นะคะแล้วก็มีคนรออยู่ในร้านเนี่ย 4-5 คนเลยเราเข้าไปเนี่ยเป็นอาจจะเป็นคนที่5หรือคนที่6ด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราได้ยินเจ๊พูดเนี่ยก็คือได้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 ฮะได้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 เราคนบอกอ้าวมีไซส์นี่เพราะว่าคือที่ร้านเนี่ยที่เขาขายโอ้มันหลายลายหลายไซส์หลายแบบมากแล้วก็พอคนหนึ่งถามลูกค้าคนหนึ่งถามก็บอกว่าได้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 แล้วก็เจ๊เนี่ยทำคนเดียวเพราะนั้นไม่ว่าจะหาไซส์หาสีหาแบบเก็บเงินทอนเงิน QR code คนเดียวเลยคนเดียวเลยแล้วก็ลูกค้าก็รอแล้วทุกคนนิ่งๆรอนะคะรอคิวของตัวเองสุดท้ายเนี่ยได้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 เนี่ยมาเป็นระยะระยะระยะแล้วตัวเราก็เลยถามในช่วงหนึ่งที่เขาเดินผ่านมาว่าแบบเนี้ยมีไซส์ไหมเขาบอกได้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 ก่อนเลยนะคะแล้วก็เขาก็ไปบริการคนอื่นเราก็รอสุดท้ายเนี่ยพบว่าแบบนั้นไม่มีไซส์เราเพราะหมดแล้วเราก็บอกว่าอะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราดูลายอื่นแบบอื่นที่มันมีไซส์เราเต็มใจที่จะรอแล้วเราก็เห็นภาพสองร้านเนี่ยที่แบบแตกต่างกันคนหนึ่งอ่ะพูดไม่เต็มเลยอีกคนอ่ะได้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 คืออะไรที่แว่วมาหูเขาอ่ะเขาจะได้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 แล้วทุกคนก็จะยินดีที่จะรอแล้ววันนั้นน่าเชื่อไหมคะพี่วีพี่ไอ้ซื้อร้านเนี่ยประมาณ10ตัวคือซื้อฝากลูกฝากคนนู้นคนนี้แม่บ้านนู่นนี่ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมากมายขนาดนั้นก็เลยมีคิดถึงคำพูดว่าเอ้ยคำว่าได้ yes 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 เนี่ย มันเหมือนวาจาสิทธิ์นะ มันชวนให้เราอ่ะยินดีที่จะรอที่จะรับฟังที่จะยอมที่จะอาจจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเราก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงในขณะที่พอถ้าคำว่าไม่มาก่อนเนี่ยมันจะเหมือนปิดล่ะพี่อ้อยก็เลยคิดว่านี่แหละวาจาสิทธิ์ค่ะอ๋อแสดงว่าวาจาสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดพูดในแง่นี้นะพี่อ้อยแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีวาจาสิทธิ์ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะใช้มันหรือไม่ใช่แล้วก็เราถูกฝึกมาหรือไม่ใช่แล้วพอพี่อ้อยพูดเรื่องนี้ปุ๊บมาให้ผมนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันเลยว่าเขาคงจะถูกฝึกมาตลอดชีวิตนะครับเวลาที่มีการประชุมหรือการเสนอความคิดเห็นเนี่ยนะแล้วมีใครสักคนหนึ่งนะแสดงความคิดเห็นอะไรมาเนี่ยคำแรกที่เขาจะพูดก็คือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ค่อยอธิบายของตัวเองมันเป็นคำที่เป็นวาจาสิทธิ์แต่ในเชิงลบนะที่มันทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าคนนี้ต่อต้านอย่างเดียวแล้วมันก็เลยนึกไปถึงทฤษฎีฮะพี่อ้อยว่าเวลาที่มันจะมีเขาเรียกว่านะแซนด์วิชแอปโรชในการที่เราจะไปต่อรองกับใครเนี่ยหรือว่าเราจะไปแนะนำใครเราใครทำอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วให้เราไปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราจะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นใครเนี่ยแซนด์วิชมันจะมี3ชั้นใช่ไหมครับมีขนมปังแล้วก็มีไส้แล้วก็ชั้นล่างก็เป็นขนมปังนะไอ้แซนด์วิชแอปโพรชเนี่ยเขาบอกว่าเวลาแนะนำใครเนี่ยให้เริ่มด้วยคำชมก่อนชมแล้วค่อยๆตามด้วยข้อแนะนำแล้วก็จบด้วยคำชม
คือมี3ชั้นชมจะเรียกว่าชมติชมก็ได้แต่คำว่าติเราก็ไม่ควรใช้เราใช้คำว่าแนะนำนะเราชมเขาคือเวลาที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งสมมติว่าพี่อ้อยกำลังฝึกพูดเนี้ยพี่อ้อยก็มาเล่าเรื่องให้ผมฟังแล้วพี่อ้อยบอกว่าขอความเห็นหน่อยผมก็จะบอกว่าถ้าสิ่งที่ควรจะเป็นนะอันนี้เป็นวาจาสิทธิ์เลยนะจะทำให้เราเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์คือเขาจะฟังเราถ้าเราเริ่มด้วยคำชมบอกว่าเออเรื่องที่พี่อ้อยเล่าเนี่ยมันน่าสนใจดีนะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่อ้อยเพิ่มอีกนิดนึงนะอันนี้แนะนำละเพิ่มอีกนิดนึงนะถ้าเกิดเพิ่มตรงนี้เข้าไปอ่ะมันจะทำให้เรื่องนี้มันดีขึ้นไปอีกเออแล้วก็จบคุ้นเออแล้วก็จบด้วยคำชมค่ะคุ้นว่าได้จากพี่บ่อยๆค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราจะต้องให้มันอยู่ในตัวเราเป็นธรรมชาติเลย คือแน่นอนว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าอันนี้เป็นวิธีที่จะฝึกให้เราเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์แล้วนะก็คือว่าฝึกให้คำพูดเราเนี่ยจะมีอานุภาพอ่ะคล้อยทำให้คนอื่นคล้อยตามเราถ้าเราแย้งเขาทุกเรื่องอ่ะถึงแม้ว่าสิ่งที่แย้งจะเป็นเรื่องจริงนะเขาก็ไม่ฟังเขาก็ปิดหูปิดเขาก็ปิดเลยแต่ถ้าเราเริ่มด้วยคำชมว่าเขาดียังไงแต่ต้องเป็นของจริงนะไม่ใช่ของเสแสร้งนะถ้าชมเรื่องที่ไม่จริงเป็นของเสแสร้งเขาก็รู้นะว่ามันไม่จริงใจชมปุ๊บแล้วค่อยข้อแนะนำเสร็จแล้วก็ตบด้วยชมอีกอันหนึ่งอันนี้กลายเป็นเทคนิคที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์เลยนะแต่ตัวอย่างที่พี่ย้อยพูดเมื่อสักครู่นี้มันทำให้เห็นว่าอ๋อเทคนิคที่ทำให้เรามีวาจาสิทธิ์แบบโน้มน้าวคนได้หรือดึงดูดคนได้นะก็คือได้ไว้ก่อนได้ไว้ก่อนกับอีกอันหนึ่งวาจาสิทธิ์ที่ไล่แขกคือไม่ได้ไว้ก่อนไม่มีไว้ก่อนค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นวาจาสิทธิ์มันมีทั้งบวกและลบบวกและลบอยู่ที่เราอ่ะจะเลือกใช้อะไรใช่แล้วก็อยู่ที่เราฝึกด้วยแต่ไม่ฝึกไม่ได้เลยนะคะพี่วีพูดคำว่าฝึกเนี่ยบอกว่ามันจะไม่มีทางออกมาอัตโนมัติเลยถ้าเราไม่เคยคิดบวกฝึกบวกมันจะกลายเป็นแบบเดิมของเรานั่นแหละใช่ค่ะแล้วการฝึกเนี่ยไม่มีข้อจำกัดนะครับพี่อ้อยรู้ไหมผมเคยเจอพอพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เคยเจอที่พัทยาครับไปเที่ยวพัทยาแล้วตอนกลางคืนก็ไปกินอาหารทะเลอยู่ริมชายทะเลก็มีเด็กประมาณอนุบาลอะอนุบาล2อนุบาล3ยังเด็กมากเลยพี่อ้อยที่พ่อแม่เขาอะจะให้เขาถือดอกไม้ไปขายตามโต๊ะอ๋อเคยเจออย่างเงี้ยแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอาจจะซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างเพราะว่ามีความรู้สึกแบบไม่เห็นไม่อยากส่งเสริมอะค่ะให้พ่อแม่เนี่ยเอาลูกเล็กๆเนี่ยมาทำมาหากินแบบนี้อะไรเงี้ยนะเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประเด็นนี้นะแต่ตอนนี้ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของวาจาสิทธิ์ของเด็กคนนี้คือผมมีความรู้สึกว่าอยากฟังเลยเฮ้ยน้องคนนี้นี่เจ๋งมากคือเขาเก่งมากอ่ะเขามีจิตวิทยาสูงมากแล้วทำให้คำพูดเขามีวาจาสิทธิ์น่ะคือเขาเดินมาแล้วเขาก็จะขายดอกไม้เราในใจผมถ้าเห็นอย่างนี้ก็มักจะพยายามช่วยไว้ก่อนแต่เราก็จะคุยกับเด็กอ่าน้องเรียนชั้นไหนนู่นนั่นเนี่ยคือคุยเล่นไปเนี่ยดอกละเท่าไหร่ล่ะดอกละ20อยู่นี่นั่นก็คุยเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะซื้ออะไรเงี้ยมิวเชื่อนผมก็เลยบอกว่าน้องดอกละ20ใช่ไหมเอางี้นะเดี๋ยวพี่ให้หนู20พี่ให้หนู20แต่พี่ไม่เอาดอกไม้อันนี้เป็นการช่วยให้หนูฟรีๆเลย20คำตอบเขาเนี่ยพี่อ้อยทำให้เราในที่สุดแล้วเราจะต้องซื้อคือยังไงเราเสีย20อยู่แล้วไงแต่คำตอบเขาเนี่ยทำให้เราจะต้องซื้อแล้วต้องซื้อมากกว่าเดิมอยากฟังค่ะเขาตอบว่ามีวิชาการตลาดไว้พี่ให้หนู20แล้วพี่ไม่เอาดอกไม้หนูไม่เอาค่ะบอกทำไมครับคือหนูมาขายดอกไม้หนูไม่ใช่ขอทานหูอันนี้มันเป็นตัวอย่างของวาจาสิทธิ์ได้ไหมพี่อ้อยค่ะค่ะได้ค่ะเป็นคำพูดที่มีพลังใช่ค่ะสูงมากอะที่ทำให้เราทีแรกเราจะเสีย20แต่เราไม่เอาดอกไม้
แต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราถามสึกโอ้โหเด็กคนนี้เขามีวาจาศิลป์สูงมากจนกระทั่งเราจะต้องเสีย40อ่ะแล้วเอาดอกไม้มา2ดอกค่ะอ๋อค่ะโหนี่มันเป็นคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าการที่บอกว่าวาจาศิลป์เนี่ยทีแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะมันจะทุกคนมีไหมสรุปได้ว่าทุกคนมีได้แต่ต้องฝึกต้องฝึกเลยค่ะตัวเองเนี่ยจริงๆจะบอกว่าครูพักหลักจำแล้วก็คืออันนึงที่เป็นคุณสมบัตินึงที่พี่วีพูดบ่อยๆเลยก็คือเราต้องรู้จักสังเกตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีมากแล้วก็ตัวเองก็เคยใช้โดยไม่รู้ตัวมาก็คือมันมีเคสอยู่เคสนึงซึ่งยกให้น้องคนนี้เป็นครูเราถึงทุกวันนี้เลยนะคะก็เป็นในกลุ่มวิทยากรด้วยกันนี่แหละเราไปเดินซื้อของที่จะเอามาแจกอะไรอย่างเงี้ยที่ตลาดพาหุรัตค่ะไปกัน2คนอันนี้ก็เดินโอ้ยแบบเอนจอยมากว่าร้านเข้าร้านนู้นออกร้านนี้อะไรเงี้ยเราก็แอบสังเกตล่ะพอเข้าร้านไหนบางทีไม่ได้ซื้อนะคะก็เข้าไปดูของแล้วมันยังไม่ตรงไหนก็บอกขายน้องคนนี้ก็จะบอกว่าขายดีร่ำรวยนะพี่ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอรถเข็นข้างทางเป็นป้าคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาปิดตาข้างหนึ่งเป็นลักษณะเหมือนผ่าตัดมาค่ะมีผ้าก๊อซแล้วก็แปะตาข้างหนึ่งไว้อ่ะเขาขายก้างปลาทอดมันอะไรเงี้ยเป็นของทอดอะค่ะน้องคนนี้ก็ทักเลยอ้าวไม่สบายหรอคะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยป้าคนนี้ก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยไปผ่าตัดตามาเนี่ยยังไม่หายดีเลยน้องก็บอกว่าโอ้ยังไม่หายดีไม่พักหรอคะไม่ให้หายดีก่อนแล้วค่อยมาพักไม่ได้หรอกไม่มีรายได้เนี่ยที่บ้านก็ไม่มีใครช่วยเลยสักคนหนึ่งก็ต้องแบบถ้าไม่มาขายก็รายได้ก็ไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็บป่วยยังไงก็ต้องอดทนสู้มาขายน้องก็บอกว่าโอ้งั้นแบบขอให้ขาดแข็งแรงเร็วๆนะคะขอให้ตาเนี่ยกลับมาเป็นปกตินะแข็งแรงเร็วๆนะจะได้แบบออกมาขายแล้วก็ได้รายได้เข้าที่บ้านแล้วตอนนี้ดูแลยังไงบอกอ๋อก็หมอบอกให้ทำอะไรเขาก็ทำเนี่ยค่ะมันแสดงความห่วงใยในคำพูดแล้วทำให้แม่ค้าคนนั้นที่ตอนแรกบ่นครอบครัวบ่นนู่นบ่นนี่ขายของก็ไม่ดีอะไรพอฟังคำพูดจากน้องคนนี้ปุ๊บบอกอุ๊ยขอบคุณมากเลยหนูเดี๋ยวแถมให้นะ อย่างนี้ค่ะ อย่างนี้เลยนะคะ ไอ้บทเรียนภาพนั้นนะที่เราเห็นนะมันทำให้เรารู้สึกว่า1ก็คือน้องเขาฟังคำพูดที่พรั่งพลูออกมาจากความรู้สึกของคนขายของป้าคนขายของคนนั้น2เขามีคำพูดที่เป็นวาจาศิลป์ที่พูดคำพูดด้วยคำดีๆกลับไปอวยพรกลับไปแล้วจากที่เขาอวยพรทุกร้านขายดีร่ำรวยขายดีร่ำรวยเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นพลังคำพูดที่ดีมากเลย มันมีแต่คนต้อนรับคนคนนี้หลังจากนั้นพี่อ้อยใช้วิธีการนี้เลยค่ะพอเวลามีโอกาสเข้าไปร้านไหนเราจะขอบคุณเราขอบคุณได้เราจะขอบคุณเสมอแม้เราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะขอบคุณบ่อยมากกับทุกสถานการณ์ที่ขอบคุณได้ขนาดคนที่เขาพึ่งพาเราเราก็ขอบคุณว่าอย่างเขามาปรึกษาเราในเรื่องส่วนตัวเราก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติและไว้ใจเล่าเรื่องส่วนตัวเราของเขาให้เราฟังแล้วก็ไว้ใจที่จะรับคำปรึกษาจากเราคำเนี้ยคำว่าขอบคุณมันก็เลยเป็นวาจาศิลป์ของพี่อ้อยไปแล้วค่ะแล้วโหอันนี้ดีมากแล้วก็คำว่าขอบคุณนี่มันเจ๋งมากนะพี่อ้อยก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้ได้ไม่จำกัดใช่ค่ะไม่มีข้อกำหนดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถพูดคำว่าขอบคุณได้กี่ครั้งห้ามเกินนี้ไม่มีจำกัดแล้วก็ได้ในทุกสถานการณ์แล้วทำให้ผมนึกถึงอันหนึ่งที่เป็นของตัวเองนะผมมักจะมีความคิดอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะมันจะมีไหมคำพูดเล็กๆคำหนึ่งที่เราพูดติดปากแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ย
ไปไหนก็มีเราก็มีแต่ความสุขแล้วเราก็มอบความสุขไปได้ทั่วโดยแค่คำพูดเล็กๆก็คือวาจาศีลนี่แหละก็คือคำว่าขอบคุณนี่แหละใช่ไหมผมเพิ่งมีประสบการณ์เร็วๆนี้เลยผมก็ไปเวลาที่ผมไปตามตึกตามอาคารสาธารณะเนี่ยพี่อ้อยเวลาที่เราต้องไปใช้บริการห้องน้ำเนี่ยเราก็จะเจอพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำแล้วผมจะรู้สึกเกรงใจมากเลยคือเวลาที่เขากำลังเช็ดพื้นห้องน้ำใหม่ๆแล้วเราเดินเข้าไปเป็นคนแรกเนี่ยมันก็จะดำๆรอยเท้ารองเท้าเราอ่ะทำให้พื้นที่สะอาดเมื่อกี้เปื้อนทันทีเลยผมก็จะแบบเอ้ยทำไงดีแต่เราไม่เดินเข้าไปก็ไม่ได้ไงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่ผมเจอแบบนี้นะผมก็จะบอกว่าขอโทษนะครับเมื่อกี้มันยังสะอาดอยู่เลยตอนนี้คือขอโทษที่ทำให้มันเปื้อนนะก็บอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาก็จะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นหน้าที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งที่ผมใช้บ่อยเวลาที่ผมเจอสถานการณ์นี้คือขอโทษนะแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่เดินออกมาจากห้องน้ำถ้าผมเจอพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำอยู่ข้างหน้านะผมก็จะบอกว่าขอบคุณมากนะครับห้องน้ำสะอาดมากเลยเพิ่งพูดเมื่อ2วันนี้ประโยคนี้ใช่ไหมค่ะในห้องน้ำสาธารณะเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวาจาศีลที่ทำให้ทั้งตัวเราเองและทุกคนที่เราเจอและทุกคนที่ได้เจอเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรใช้แต่วาจาศีลอย่างเดียวใช่เราเหมือนมีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวแล้วแต่ว่าเราอะได้ใช้ไหมเราได้ฝึกใช้ไหมมันคือคำพูดที่ดีเป็นพลังบวกแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆแก่ผู้คนนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเริ่มด้วยบอกว่าวาจาศีลแล้วพี่ย้อยก็ถามว่าเราทุกคนมีไหมเนี่ยเริ่มต้นด้วยสงสัยว่ามีไหมในที่สุดสรุปว่ามีแต่เราก็พบว่ามีแต่ไม่ใช่ทุกคนใช้ใช่หลายคนมีแต่เก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วถ้าเราอยากจะใช้เราต้องฝึกแล้วเมื่อสักครู่เนี้ยพี่อ้อยก็ได้บอกวิธีการฝึกแล้วด้วยเราทุกคนเนี่ยมีวาจาศีลแน่นอนล่ะนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ยากไม่ต้องไปสรรหาคำอะไรที่มันหรูหรามาใช้แค่คำว่าขอบคุณนะคะเพียงแต่ว่าเราจะขอบคุณได้เราต้องเห็นอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสมมติเราเดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะก็ไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็ออกไปมันก็จบไปในเหตุการณ์นะเราไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรแก่ใครแล้วก็ไม่ได้ฝึกใช้วาจาศีลแต่ถ้าเราเนี่ยสังเกตนิดนึงนะคะเราเห็นแม่บ้านกำลังกูรีกูจอเช็ดทำความสะอาดเข้าห้องนู้นออกห้องนี้ถ้าเรามีจังหวะที่พอดีกันเราก็บอกเขาได้ว่าโอ้ขอบคุณมากเลยที่ดูแลห้องน้ำสะอาดดีมากเลยขอบคุณนะอย่างเงี้ยหรือว่าในกรณีอื่นๆใดๆก็ตามที่ในชีวิตประจำวันแม้แต่ส่งบัตรจอดรถคืนเขาเรียกป้อมอะค่ะป้อมยามรปภ.ป้อมยามอะมีที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านตัวเองเป็นห้างรปภ.จะพูดว่าในป้อมเดินทางปลอดภัยนะคะไม่ได้ยินคำนี้จากห้างใดเลยยกเว้นห้างนี้นะคะนั่นก็คือวาจาศีลของรปภ.ในป้อมแล้วเพราะฉะนั้นคุณดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถเลือกคำวาจาศีลที่เหมาะกับอาชีพคุณมาใช้แล้วก็เขาพูดกับทุกคนแล้วเราก็จะยิ้มตอบแล้วมันก็จะมีพลังงานดีๆต่อกันเพราะฉะนั้นก็เลยอยากบอกทุกคนว่าอย่าลืมฝึกใช้วาจาศีลในทุกวันที่สามารถทำได้กับทุกคนใครก็ได้ค่ะครับวันนี้สัญญกรรมความสุขก็ส่งมอบวาจาศีลนะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้วาจาศีลเนี่ยทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงผมแล้วก็พี่อ้อยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอเนี่ยใช้วาจาศีลวันนี้เลยครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามเราอย่างสม่ำเสมอวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.